ผู้ชมนะคะขยับออกมาแถวบางพลัดค่ะมาพบกันที่นี่เลยค่ะคาเฟ่แมวสไตล์อินดี้กันบ้างนะคะกับร้านนี้ค่ะอินดี้แคทคาเฟ่ค่ะจะอินดี้แค่ไหนนั่นหรอคะเดี๋ยวตามลุงเข้าดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ทับทิมหุ้นส่วนของร้าน Indie Cat Cafe ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้พี่ทับทิมนะคะแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อทับทิมนะคะเป็นเจ้าของร้าน Indie Cat Cafe ค่ะค่ะอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการทำร้าน Indie Cat Cafe ของพี่ทับทิมเนี่ยมีความเป็นมายังไงอะคะเริ่มแรกเลยต้องมาจากชื่อร้านก่อนเลยชื่อร้านเนี่ยชื่อ Indie Cat Cafe คำว่า Indie Cat เนี่ยมันมาจาก Indicate ซึ่งแปลว่าการแสดงให้เห็นการแสดงออกของเราเรื่องจากว่าเป็นเหมือนเป็นคนเจเนอเรชัน Y อ่ะเป็นเอาง่ายๆเรียกว่าเป็นวัยรุ่นละกันวัยรุ่นที่ว่าเราอยากทำให้คนอื่นเห็นว่าเราสามารถทำสิ่งที่เราคิดไอเดียของเราเนี่ยมาให้มันเป็นจริงได้นะคะก็เลยมาจาก Indicate แล้วก็เปลี่ยนการเล่นคำเป็น Indicate แทนค่ะแล้วจุดเด่นของร้านนะคะคืออะไรคะเริ่มแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านซึ่งเรามองว่าแคทคาเฟ่ที่เราเคยไปหลายที่เราเคยเห็นมาเนี่ยมุมมองเขาจะกลายเป็นความคิ้วๆใสๆเราเลยอยากดึงจุดของเหมือนจุดดีฟที่สุดออกมาให้เห็นว่าเราทำสีเนี้ยออกมาให้มันดูดีเป็นสไตล์โทนขาวดำออกแนวล็อกไปเลยคืออย่างอาหารที่เราให้เนี่ยเราใช้อาหารเกรดโฮลิสติกเท่านั้นนะคะคือเป็นเกรดที่ดีมีคุณภาพวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นเพิ่มมาจากพรีเมียมใช่ไหมคะพี่ใช่คือมันพรีเมียมจะเป็นอาหารเกรดดีค่ะแต่ว่าโฮลิสติกจะเป็นเกรดที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเหมือนพวกเนเชอรัลมากกว่าใช้จะเป็นทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกที่เราจะให้น้องทุกๆวันแล้วก็จะมีตอนเช้าทุกเช้าเราจะให้เป็นข้าวสาลีที่เราปลูกเองค่ะใส่ให้น้องทานคือต้องบอกเลยว่าน้องแมวที่เราเลี้ยงมาทั้งหมดที่ร้านเนี่ยไม่ใช่น้องแมวที่เราซื้อมาเพื่อจะมาทำธุรกิจแคทคาเฟ่แต่เป็นแมวที่ทิมเลี้ยงไว้อยู่แล้วที่บ้านนะคะค่ะแล้วกฎกติกาค่ะของคนที่ต้องมาใช้บริการที่ร้านเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะกฎกติกาอย่างแรกเลยอยากให้ทำความสะอาดร่างกายตนเองก่อนอย่างเช่นล้างมือก่อนขึ้นมาข้างล่างก็จะมีเป็นอ่างล้างมือนะคะแล้วก็สบู่ที่เป็นฆ่าเชื้อโรคขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราจะมีเจลแอลกอฮอล์ที่ว่าล้างแบบไม่ต้องล้างน้ำออกได้เลยแล้วก็รองเท้าอยากจะถอดหรือไม่อยากจะถอดก็ได้เพราะว่าทางเรามีถุงครอบเท้าใส่ไว้ให้สะดวกใช่คือถุงครอบเท้ามันจะไม่ใช่สลิปเปอร์ที่ว่าเราเอาไปซักแล้ววนกลับมาใช้ใหม่แบคทีเรียก็ยังอยู่แต่เป็นถุงที่ใช้ทางการแพทย์เลยคือใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยสะดวกมากเลยค่ะค่ะทราบว่าพี่ทับทิมมีเมนูแนะนำให้เราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราคะต้องลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าถ้าเอามาวางไว้ตรงนี้คงไม่ได้กินคนเดียวแน่ๆค่ะเดี๋ยวตามลุงลงไปดูเมนูแนะนำของทางร้านกันเลยค่ะได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่มินนะคะหุ้นส่วนของทางร้านอีกคนนึงนะคะที่จะมาช่วยแนะนำเมนูของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่ไหมคะช่วยแนะนำให้ลุงฟังหน่อยคะมีอะไรเมนูแรกนะคะด้านหน้าเลยค่ะก็จะเป็นโทสต์รันค่ะค่ะค่ะส่วนผสมของโทสต์รันก็จะมีเบคอนชีสไข่ไก่ยอดอ่อนทานตะวันแล้วก็แฮมค่ะค่ะเติมทั้งหมดนี้คือเราใส่เครื่องเน้นๆไม่อั้นและจัดเต็มจริงค่ะใช่ค่ะราคาไม่สูงเลยแน่นมากมากี่ที่ก็เขาก็จะมาสั่งเมนูนี้กันเพราะว่าอิ่มมากค่ะแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นข้าวยำไก่แซ่บค่ะด้วยเครื่องทุกอย่างที่เราทำคือเราใส่เครื่องจัดเต็มทุกจานทุกเมนูจริงๆและที่สำคัญคือเราไม่ใช้ผงชูรสเลยค่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือแพนเค้กค่ะแพนเค้กสตรอเบอรี่นะคะแป้งเราจะตีใหม่ทุกวันคือเราจะไม่ข้ามคืนเพราะว่าคือแป้งถ้าเกิดสมมติมันข้ามคืนรสชาติมันจะเปลี่ยนใช่ค่ะมันจะรู้สึกว่าไม่สดใหม่ไม่หอมไม่อร่อยมั่นใจได้ว่าอาหารนะคะต้องสดใหม่ทุกวันแล้วเครื่องดื่มที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นอะไรบ้างคะเครื่องดื่มทางหน้านี้นะคะจะเป็นไอซ์ลาเต้ค่ะต้องบอกก่อนว่าลาเต้เราเป็นเมล็ดกาแฟเป็นกาแฟสดนะคะแล้วก็นมจะเป็นนมที่ค่อนข้างมีคุณภาพคือเราใช้ของดีเลยส่วนอันนี้จะเป็นพีนัทบัตเตอร์มิลค์เชคชื่อจะค่อนข้างยาวหน่อยในส่วนผสมจะมีกล้วยเพื่อเราใช้1ลูกเต็มๆเลยให้คาราเมลแบบไม่อ้านมีวิปครีมมีอัลมอนด์ทั้งเม็ดไม่งกส่วนผสมเลยแล้วบอกเลยว่าไม่ใส่น้ำแข็งใช้ไอศกรีมทั้งลูกแทนโอ้ย
ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอะคะตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นให้สำหรับนักศึกษาค่ะด้วยว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาลัยโรงเรียนเราก็เลยอยากจะเอื้อมหน่วยให้กับนักศึกษาแล้วก็นักเรียนก็คือถ้าโชว์บัตรนักศึกษาก็จะลด 10% ค่ะค่ะแล้วใครนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมาที่ร้านค่ะอยากทราบที่ตั้งพิกัดร้านอย่างเงี้ยค่ะก็ร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่ถนนสิรินธรนะคะก่อนถึงซอย3ก่อนจะถึงร้านให้สังเกตง่ายๆเลยก็คือปั๊มแก๊สค่ะปั๊มแก๊สใช่ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาก็จะมีเป็นจุดสังเกตใช่ค่ะเป็นจุดสังเกตค่ะและสุดท้ายค่ะพี่เจ้าพิมอยากให้ฝากช่องทางในการติดต่อติดตามร้านวันเวลาเปิดปิดอะค่ะช่องทางแรกนะคะจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ IndiCat Cafe เว้นวรรค 1G แล้วก็ BKK ค่ะอันที่2จะเป็น Instagram นะคะ IndiCat Cafe _ BKK ส่วนเวลาเปิดปิดร้านนะคะร้านเราจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์1วันนะคะให้น้องแมวพักด้วยใช่ทั้งน้องแมวทั้งคนเลยค่ะวันอังคารนะคะจะเปิดตอน 11:00 น.จนถึง2ทุ่มนะคะวันอังคารถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์ที่จะเปิด10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเป็นเต็มเวลาไปเลยเลยค่ะนี่ค่ะยาวๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะวันนี้นะคะรุ้งก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคาเฟ่แมวสไตล์อินดี้เป็นสไตล์ที่แปลกอีกสไตล์หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะครั้งหน้ารุ้งจะพาคุณผู้ชมไปวาไรตี้กันที่ไหนนะคะต้องรอติดตามได้ในไอเดียดีวาไรตี้ของเราค่ะวันนี้รุ้งนะคะพี่ทับทิมพี่มินนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ